มันจะพังก่อนลงน้ำแล้วเนี่ยใจเย็นใจเย็นไหนบอกไม่หนักไงเฮ้ยพาที่กำลังจะตกดินแล้วเฮ้ยเหมือนมันมีเสียงน้ำเข้าเลยอ่ะไอตัวจุกนี้เหมือนน้ำเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวนี่ไงมันมีจุกสวัสดีครับพี่นุคลาสสิกนุครับวันนี้พี่นุมีสระน้ำเป่าลมแล้วก็ลังกระดาษนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาทำบ้านลังกระดาษบนสระน้ำเป่าลมนะครับเรียกว่าเรือแล้วกันไปลอยแม่น้ำจริงนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันจะลอยได้หรือเปล่าแล้วก็มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีคนมาช่วยเราทำด้วยนะครับนี่ฮะพี่วานเวนทูบนะครับเซียนชับครับผมแล้วก็พี่กอฟฟี่นะครับสวัสดีครับพี่วานนี่ตั้งใจมากวันนี้พี่มัวเล่นเกมดิ ไม่รู้ว่าจะได้ช่วยหรือเปล่าหรือว่าจะมาป่วนก็ไม่รู้นะครับ เดี๋ยวเราไปติดตามกันครับนี่พี่นุก็ซื้อลังกระดาษมานะครับอันละ5บาทเท่านั้นส่วนนี้ก็เป็นสระน้ำเป่าลมที่เรามีอยู่แล้วนะครับคุ้นนะอันนี้เราเล่นบ่อยแล้วนะครับพี่วานก็ทำโต๊ะบ้านพี่นุพังไปแล้วนะครับจากที่มันเท่ากันนะครับพี่ช้างมาขึ้นขึ้นเนี่พี่ใครทำก็โหโหพอพี่นั่งมันยุบขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเราเริ่มทำกันดีกว่าครับไปดูครับของเราเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่นุทำหน้าต่างแล้วก็ประตูเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีหน้าต่างฝั่งนี้ด้วยมาดูนี่ครับหน้าต่างอันนี้เป็นแบบนี่เป็นแบบกระทุ้งนะครับด้านนี้มีหางเสือด้วยนะครับอันนี้เป็นไอเดียของพี่วานนะครับไม่ใช่พี่เจนชาร์ปครับเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่ามันจะพออยู่ได้หรือเปล่านี่ครับเข้ามานี่หน้าต่างมีครับสบายสบายอากาศหายใจได้ครับถ้าปิดอ่ะถ้าปิดก็ประมาณอย่างนี้นะครับนี่ครับส่วนตัวนี้ก็จะมีช่องนะครับนี่พี่วานจะเข้ามาทำไมเดี๋ยวมันจะพังซะก่อนเดี๋ยวพี่ให้ผมออกก่อนแล้วพี่ให้เข้า ผมเข้ามาก็ตัวเต็มแล้วนี่ครับมองไปเนี่ยจะเห็นฮ่า โอเคถ้าไม่อยากเห็นหน้าพี่วานก็ปิดครับ ลองนอนดูก่อนพี่ได้ไหม ถ้าเกิดว่าจะเอาชีวิตรอดในนี้ด้านบนนะครับเป็นแบบนี้เป็นฝ้านะครับทุกคนนี่ครับมีหมอนด้วยเหรอมีผ้าห่มด้วยเผื่อเดี๋ยวลองกับผมเห็นพี่ไปปูทับขี้หมามาเมื่อกี้อันเนี้ยเฮ้ยได้อยู่พี่ได้อยู่ได้เหรอฮะเหมือนคนอนาถาไม่ใช่คือสระเรามันขนาดนี้มันก็เต็มที่แล้วไปเราพร้อมแล้วนะครับทุกคนที่เราจะเอาบ้านลังกระดาษของเราเนี่ยไปลอยในน้ำนะครับไปตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะครับต้องรีบไปครับไปครับเฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ยระวังข้างบนด้วยนะยกขึ้นไหลเลยไม่ได้หรอครับเฮ้ยเหมือนข้างล่างนี้ลมมันต้องเป่าเพิ่มอ่ะมันอ่อนไปอ่ะใช่ฮะใช่เดี๋ยวเป่าลมเพิ่มนิดนึงครับโอเคครับเก็บเลยครับเดี๋ยวข้างบนหน่อยนึงครับเดี๋ยวมันลอยน้ำไม่ดีไปครับโอเคก็อย่าลืมคลิปใหญ่นะครับประตูใหญ่ก็อย่าลืมนะครับคลิปนี้20,000ไลค์เนาะถ้า20,000ไลค์จะไปเอาชีวิตรอด12ชั่วโมง1คืนจัดไปในบ้านหลังนี้หนักไหมเจ๊ชาร์ปพี่นุหนักไหมไม่เท่าไหร่ครับคือทุกคลิปเลยนะเราต้องแบกอะไรไปจากบ้านไปทุกคลิปเลยเอ้าใช่ไงช่วงนี้ตัดโฆษณาไหมตัดโฆษณาครับต่อกันนะ
เฮ้ยอย่าดันลงมาเฮ้ยอย่าดันเฮ้ยมันจะพังก่อนลงน้ำแล้วเนี่ยใจเย็นใจเย็นไหนบอกไม่หนักไงเฮ้ยผ่าที่กำลังจะตกพื้นแล้วเฮ้ยยังอยู่มั้ยเนี่ยเราติดมาแข็งแรงอยู่ถึงแล้วให้ซีนทุลักทุเลที่เหลืองเลยเดี๋ยววางครับวางก่อนตะครองก่อนนะครับไม่รู้ว่าน้ำหนักมันจะเทไปไหนขอรองเท้าก่อนโอเคอยู่ตอนนี้นะครับเราเอาบ้านลังกระดาษเนี่ยลงน้ำแล้วนะครับลองปล่อยพี่ลองปล่อยโอเคครับเฮ้ยแบบบาลานได้บาลานเลยไม่เอียงนะครับเดี๋ยวพี่รู้จะเข้าไปในบ้านแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวดิทำไมครับลองเอียงพี่ลองเอียงเฮ้ยเฮ้ยพี่ต้องประคองไอ้ตัวล่างมากกว่าโอเคเข้าไปเลยครับค่อยๆเข้าผมอาจจะทิ้งตัวนะครับนะวันไปเลยเพื่อนนี่ไม่ได้เว้ยเดี๋ยวจัดบาลานก่อนตอนนี้พี่รู้เข้ามาอยู่ในบ้านลังกระดาษแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายจากกล้องนี้ให้ดูแล้วกันนี่ครับทุกคนนี้เป็นบรรยากาศข้างในต้องเอาเรือออกไปหน่อยครับเพราะตอนนี้ตูดผมถึงดินแล้วครับนี่ครับพี่กอฟฟี่ถ่ายให้พี่วานจะคอยดันเรือออกไปข้างนอกนะครับกับเซียนชาร์ทนะครับนี่เซียนชาร์ทกำลังพาพี่นุไปปล่อยกลางแม่น้ำนะครับเซียนชาร์ทต้องทายหน่อยเนาะหน้าต่างผมพังแล้วพี่วานกำลังเอากล้องมาถ่ายข้างนอกนะครับแล้วก็กอฟฟี่จะลงหรือไม่ลงตัดสินใจอยู่นะครับเดี๋ยวพี่นุจะลองนอนนะครับเฮ้ยถ้าเราแบบมาอยู่แบบตรงใต้นะมันจะมองเห็นน้ำเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับเพราะว่าสระเป่าลมมันใสนะครับนี่เห็นเซียนชาร์ปเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นน้ำเลยอ่ะทุกคนดูดินี่นะครับด้านหลังมันเห็นใสๆเลยนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวพอปล่อยพี่นุ๊กไปเนี่ยก็ตามแล้วแต่ชะตากรรมนะเซียนชาร์ปไม่ต้องช่วยเลยไปให้ถึงพี่วานนู่นเลยแล้วกันครับเพื่อจะไหลกลับไปที่เดิมเพื่อทดสอบว่าถ้าไม่มีคนประคองอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะไหลได้หรือเปล่านะครับทุกคนจะไหลไปยังไงนะครับแล้วพี่นุเนี่ยไม่สามารถบังคับได้นะครับนะครับตอนนี้นะครับเรามาถึงตรงจุดนี้เดี๋ยวให้เซนชาร์ปเนี่ยปล่อยพี่นุแล้วก็พี่วานเนี่ยเป็นคนถ่ายอยู่พี่ปล่อยแล้วเหรอปล่อยแล้วปล่อยแล้วเหรอปล่อยแล้วโอ้โหปล่อยไม่ให้สัญญาณเลยอ่ะนี่ครับเซนชาร์ปปล่อยพี่นุมาแล้วนะครับแล้วทำไมเหมือนเราได้ยินเสียงน้ำวะมันไม่น่าจะมีน้ำเข้ามานะถ้าน้ำเข้าแล้วงานเข้าเลยนะไอตัวจุกนี้เหมือนน้ำเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวนี่ไงมันมีจุกที่ปล่อยน้ำของสระเป่าลมอ่ะตีลังกาได้เหรอตีลังกาได้เหรอมันไม่ได้หรอกมันโดดลงไปจะได้หรือเปล่าต้องพุ่งออกมาดิเดี๋ยวผมจะลองพยายามพุ่งออกไปแล้วกันถอดหมวกก่อนเอานะเอาเฮ้ยมันยากอ่ะเรือจะป้อนเซนชาร์ตเจอไหมนะมาทางนี้ดิมาทางนี้ดิอะไรก็ไม่รู้บ้านเรายังดีอยู่เลยพี่วันสรุปว่าคลิปนี้นะครับบ้านของเราก็แข็งแรงดีมากเลยนะบ้านยังอยู่เล่นได้เล่นได้แล้วก็ยังแข็งแรงมากสามารถเก็บไว้เล่นอีกคลิปได้เลยใช่เหมือนที่เราจะบอกว่าเราจะเอาชีวิตรอดใช่12ชั่วโมง1คืนในนี้นะครับคือจะลอยทิ้งไว้หรือว่าจะลอยไปเลยหรือว่าจะต้องผูกเชือกคอมเมนต์กันเข้ามาก็คลิปนี้ก็เป็นการ DIY นะครับบ้านลังกระดาษบนสระน้ำเป่าลมมันก็ต้องเป็นแพไงเป็นแพลอยน้ำงบสำหรับคลิปนี้ลงทุนไปกระดาษได้20บาทแม่งแพงตัวนี้พี่ใช่แพงตัวนี้ประมาณเกือบ100เกือบ100บาทวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่วานถือกล้องอยู่นะครับพี่วานเวนทูบนะครับเวลครับเซียนชาร์ปครับครับแล้วก็พี่กอฟฟี่โฮมคัมมิ่งที่เอาบ้านลังกระดาษ
เรียกบ้านป่ะขนาดนั้นอย่าเรียกบ้านเลยนะครับก็เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ทุกช่องเลยแล้วกันคอมเมนต์มาอยากให้เอาบ้านลังกระดาษไปเอาชีวิตรอดที่ไหนหน้าเซเว่นหน้าวัดหน้าไม่เอาได้ไหมพี่เอาไม่ได้วะไม่เอาเหรอในสุสานจีนไหมในป่าช้าอะไรพวกนี้เกี่ยวกับผีไม่เอาได้ไหมเพราะว่าพี่วางก็จะทำแล้วไงไม่อยากทำคอนเทนต์ซ้ำอะไรไม่ตีไม่เอาตีเนาะก็โหวตเข้ามาปักวันนี้เรากลับบ้านครับครับปิดคลิปก่อนสิครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากคลาสสิกนู้นนะครับคืออันนี้มันมีประโยชน์แล้วพี่ฮะเนี่ยประโยชน์ของมันคืออะไรสวยงามใครขี้เอ็ดนะโน่นโน่น